สวัสดีครับก็เผยโมเมนต์สุดฟินล่าสุดเมื่อลิซ่าโผล่ไปให้กำลังใจโรเช่เพื่อนซีร่วมวง Blackpink ในการแสดงเพลงเดี่ยวบนเวทีรายการ Music Tour พร้อมการ์ดแทนสายที่อ่านไว้ก็ต้องยิ้มไปตามๆกันเพราะว่าลิซ่าบอกว่าจากฝาแฝดของเธอลิยินดีด้วยนะกับการแสดงรายการแรกของเธอหัวใจขาวนะรักนะส่วนโรเช่ก็ตอบกลับได้แบบฟินพอกันเลยทีเดียวถ้าไม่มีเธอฉันก็คงรู้สึกว่าว่างเปล่าโรเช่จุดนี้ก็เลยต้องบอกเลยว่าชินเปอร์ฟิลเวอร์แฟนๆคิดรักกันแบบรัวๆจนแฮชแท็กพุ่งเทรนด์ทวิตเตอร์กันเลยทันทีว่าแต่สองสาวเขารักกันแค่ไหนเราไปชมโมเมนต์ชวนยิ้มนี้ไปด้วยกันเลยดีกว่า